ดีครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในเรื่องของ Inspire Success Story เรื่องเล่าบันดาลใจเรื่องความสำเร็จของฝันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องอ่ะปริศมาครับขอต้อนรับมานะครับเข้าสู่วันนี้เราจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะให้กับทางลูกบ้านเนาะมันเป็นคอร์สที่จัดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็ทั้งตัวคนที่มาร่วมงานด้วยแล้วก็ทั้งตัวน้องหมากด้วยจะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ประทับใจมากที่สุดเลยอะเพราะว่าคือมันเอ็กซ์คลูซีฟมากๆแบบมีสเปเชียลเกสต์ก็คือน้องยาย่ามายาย่าปูรัสยามาบ้านได้เกี่ยวกับแรงบันดาลใจของน้องในการที่น้องเนี่ยประสบความสำเร็จมาแล้วคือหลายๆอย่างสามารถที่จะมาปรับใช้กับตัวเราเองได้คือหนูว่าสำหรับทุกคนที่ทำงานเป็นรูทีนทุกวันนะคะบางทีเราก็จะลืมบ้างว่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของเราคืออะไรวันนี้เป็นวันที่หนูตั้งโกให้กับตัวเองค่ะที่ผ่านมาก็คือคิดแค่คิดแล้วก็ไม่ทำด้วยความที่ว่าเราไม่ใส่ใจในสิ่งนั้นนะคะแต่วันนี้มานั่งฟังน้องก็คือน้องคิดแล้วน้องทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราจะกลับไปคือว่าคิดแล้วทำแล้วก็ตั้งใจทำให้มันสำเร็จให้ได้พี่หมากค่ะเขาได้แชร์ประสบการณ์ให้เราฟังว่าในแง่มุมชีวิตของเขาเนี่ยเขาผ่านเจออะไรมาบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จรวมถึงความรู้จากทางวิทยากรด้วยนะคะที่สามารถให้เราอะค่ะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราหรือว่าการวางแผนในอนาคตของเราอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าแค่โชคชะตาหรือพรหมลิขิตที่ให้เขาสามารถเข้ามาในวงการบันเทิงแต่โดยส่วนตัวเขาอะเขามีความสามารถมีความอดทนความพยายามสูงการที่คนเราจะพิสูจน์ตัวเองให้อยู่ในวงการนานๆหรือให้อยู่ในงานใดงานหนึ่งนานๆคือมันอย่างที่น้องเขาบอกคืออยู่ที่การที่ตัวเองต้องรักในอาชีพนั้นเป้าหมายชีวิตทุกคนไม่ต่างกันหรอกทุกคนต้องการประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนเราชอบมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตรงจุดนึงที่วิทยากรพูดแล้วเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือระหว่างทางของเราณปัจจุบันไปจนถึงเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงเนี่ยอย่าให้ไปโฟกัสถึงแต่เป้าหมายให้รู้สึกได้ถึงความรู้สึกของเราในระหว่างที่เราเดินทางและวันที่เราประสบความสำเร็จด้วยเป็นการสนทนาที่ได้อะไรเยอะค่ะพูดไปฟังตัวเองไปก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะเป็น sharing society ที่แบบว่า give and take มากๆค่ะชอบ